بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเจริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับเมื่อกี้ก็ได้นั่งฟังในสิ่งที่ท่านอาจารย์ยะฮยานะครับได้กล่าวกับพี่น้องเนี่ยมันมีหลากหลายมุมนะครับที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าบุคคลผู้ที่มีความอาวุโสมีประสบการณ์เนี่ยเขาจะพูดด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังทำให้เราได้เห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในยุคสมัยปัจจุบันนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยกับความภาคเพียรการต่อสู้ของบรรดาครูบาอาจารย์ผู้รู้ในยุคสมัยอดีตที่ทำให้สังคมรู้จักกับคำว่าซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะในเรื่องของการทำอุทยะก็เหมือนที่อาจารย์พูดนะครับว่าในยุคสมัยอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลากหลายมัสยิดแทบที่จะไม่รู้จักกับในเรื่องของการทำอุทิยะในวันอีดิลอัฎฮาในสังคมที่ผมอาศัยอยู่ก็เช่นเดียวกันนะครับผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาที่มัสยิดเนี่ยนะครับที่ผมอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องราวของการเชิดอุทิยะที่ภาษาบ้านเราเรียกว่ากุรบานแม้แต่ในเดือนรอมฎอนเองเนี่ยก็ไม่มีในเรื่องของการเลี้ยงอาหารลาซิรุนในมัสยิดแต่หลังจากที่ได้มีการเผยแพร่ได้มีการบอกกล่าวได้มีการชักชวนให้เข้าใจในสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็พบนะครับว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยแทบทุกๆมัสยิดก็จะมีในเรื่องของการทำอุทิยะในช่วงของเดือนซุลฮิจญะห์ในช่วงของเดือนรอมฎอนเราก็จะพบนะครับว่าในเกือบทุกมัสยิดก็จะมีการเลี้ยงอาหารละศีลอดให้กับบุคคลผู้ที่มาร่วมละหมาดมักริบแล้วก็ละหมาดตะรอวีห์ที่ในมัสยิดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของอุทิยะเนี่ยเพียงแค่อายะห์กุรอานอายะห์เดียวเพราะอะไรเพราะในเรื่องของหะดีษที่เกี่ยวข้องกับฟอดออินหรือความประเสริฐของการทำกุรบานนั้นส่วนใหญ่เป็นหะดีษที่สายรายงานไม่แข็งแรงบรรดานักวิชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าภาคผลของการทำอุทิยะมันเพียงพอแล้วกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าลันจานาลัลลอฮูลูฮูมุฮาวะลาดิมาอูฮาแท้จริงอันอุทิยะหรือการเชือดสัตว์พรีที่เราได้กระทำในช่วงของวันอีดและสามวันหลังจากนั้นลันจานาลัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูฮูมุฮาวะลาดิมาอูฮาเลือดแล้วก็เนื้อของมันนั้นจะไม่ยังประโยชน์ใดๆนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่ได้หมายความว่าการที่เราเชื่อแล้วเลือดเนื้อจะไปถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับความเชื่อในบางกลุ่มไม่ใช่วะลากินละยานาลุฮุตตักวามินกุมแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าแต่สิ่งที่ทำให้ผู้ที่เชื่ออุทิยะได้รับก็คือในเรื่องของความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการที่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมสิ่งที่เรามุ่งหวังสิ่งที่เราปรารถนาก็คือการที่เรานั้นได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งจะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้อะไรคือสิ่งที่จะเป็นความสำเร็จให้กับชีวิตของเรา
เป้าหมายของผู้ศรัทธาทุกคนนะครับก็คือการได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือในเรื่องของความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์พระองค์จึงได้กล่าวนะครับว่าการเชื่อตอฏิยะการเชื่อสัตว์พรีแม้ว่าจะมีมูลค่าที่สูงแค่ไหนก็ตามไม่ได้ยังประโยชน์ใดๆหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพียงแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อผู้ที่เสียสละในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการได้รับในสิ่งที่เป็นความยำเกรงและผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์วะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมะคอรอยาวะยัรซุกฮูมินฮัยซุลายะห์ตะซิบพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ถึงภาคผลของความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์นะครับว่าใครก็ตามที่ยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งบทเรียนในเรื่องของความยำเกรงมันก็มีรายละเอียดมันก็มีสิ่งที่เราจะต้องอธิบายเพราะความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่เพียงแค่คำพูดที่ออกมาจากปากการที่เราบอกว่าเราเป็นบ่าวผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพียงแค่การละหมาดในมัสยิดไม่ใช่เพียงแค่การมานั่งฟังบรรยายแต่มันมีหลากหลายองค์ประกอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือทุกทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาวะยัรซุกฮูมินฮัยซุลายะห์ตะซิบและจะได้รับในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพด้วยกับหนทางหรือด้วยกับวิธีการที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมมุติว่าในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยการถือศีลอดของพวกเราที่ได้กระทำกันการบริจาคที่เราได้บริจาคในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราได้กระทำขณะที่เราอยู่ในเดือนรอมฎอนปรากฏว่าในวันกิยามะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีน้ำหนักใดๆเลยนะตาช่างของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะรู้สึกอย่างไรครับเราจะรู้สึกถึงความขาดทุนที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสกับเราในเดือนรอมฎอนเราจะรู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในวันกิยามะห์ที่การงานต่างๆที่เราได้ภาคเพียรกระทำเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบรับใดๆเลยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธานั้นจะอยู่ด้วยกับองค์ประกอบ2ประการองค์ประกอบที่1อัรรอยาก็คือในเรื่องของความหวังความหวังในความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหวังในที่นี้หมายถึงว่าเรามุ่งหวังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิ่งที่เราได้ภาคเพียรกระทำจะได้รับการตอบรับจากพระองค์และพื้นฐานประการที่2ก็คือในเรื่องของอัลคาฟูในเรื่องของความเกรงกลัวต่อการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกนะครับว่าถ้าความรักของผู้ศรัทธาที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเปรียบเสมือนกับศีรษะที่พร้อมจะมองไปสู่ทางข้างหน้าที่พร้อมจะกระทำในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาสิ่งที่จะทำให้เขาได้รับความสำเร็จจะต้องมีปีกสองข้างเหมือนนกเนี่ยถ้ามันมีหัวอย่างเดียวมันบินได้ไหมพี่น้องบินไม่ได้มีปีกข้างเดียวเราบินได้ไหมก็บินไม่ได้จะต้องมีปีกสองข้างและปีกทั้งสองข้างก็คือในเรื่องของความหวังและก็ความกลัวที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักความเชื่อของอะลุสุนนะวัลญะมาอได้กล่าวไว้นะครับว่ายาญิบุอัรรอยาอูวัลคอฟุจำเป็นสำหรับบุคคลผู้ที่มีความศรัทธาทุกคนเนี่ย
จะต้องมีความหวังและก็มีความกลัวกายนาไฮอัตตออิรความหวังและก็ความกลัวเนี่ยเปรียบเสมือนกับปีกทั้งสองของนกยะคอฟุลลอฮวะยัรยูผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องกลัวต่อการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ไม่ใช่กลัวอย่างเดียวจนกระทั่งไม่กล้าที่จะทำอะไรเพราะถ้าทำแล้วผิดถ้าทำแล้วกลัวว่าจะผิดถ้าทำแล้วกลัวว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับคิดว่าเราเป็นบ่าวผู้ที่ต่ำต้อยสิ่งที่เราบริจาคสิ่งที่เราทำความดีมันน้อยถ้าไปเทียบกับคนอื่นคนอื่นเขาละหมาดเวลาที่เราดูแบบฉบับของซอฮาบะห์เราเห็นนะครับว่าซอฮาบะห์ละหมาดทั้งคืนถือศีลอดในตอนกลางวันทั้งวันพอเรามามองตัวของเราเนี่ยเราทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยด้อยค่าเหลือเกินถ้าเทียบกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถ้าเทียบกับเหล่าบรรดาซะลัฟทำให้เรากลัวที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไม่ใช่กลัวอย่างเดียวไม่พอจะต้องหวังแสดงว่าถ้าเรากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวแต่ไม่หวังในความเมตตาทำให้เราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเพราะอย่างที่เรารู้นะครับว่าบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นคนสองโลกเราใช้โลกใบนี้เป็นเปรียบเสมือนกับทางผ่านไปสู่โลกอาคิเราะห์ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวเอาไว้ในบทกลอนบทหนึ่งนะครับว่าอินนาลิลลาฮิอิบาดันฟูตอนาแท้จริงในบรรดาปวงบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคนที่ฉลาดอย่างพวกเราที่มีทั้งความกลัวที่มีทั้งความหวังอินนาลิลลาฮิอิบาดันฟูตอนาตัลละกุดดุนยาวะคอฟุนฟิตานาตัลละกุดดุนยาแปลว่าตอลักอย่าขาดจากโลกดุนยาวะคอฟุนฟิตานาเนื่องจากกลัวในสิ่งที่เป็นฟิตนะการทดสอบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะซรูฟีฮาฟะลัมมาอะลิมูท่านกล่าวต่อไปนะครับว่าเวลาที่กลัวว่าจะเกิดฟิตนะพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกดุนยานี้อันนะฮาไลซัตลิฮัยยินวะตอนาทำให้เรารู้คนที่มีสี่ปัญญาเนี่ยกลัวเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังในความเมตตาต่อพระองค์ก็จะรู้นะครับว่าโลกดุนยานี้เนี่ยไม่ใช่สถานที่ที่เราจะอยู่อย่างถาวรอันนะฮาไลซัตลิฮัยยินวะตอนามันไม่ใช่ที่ที่เราจะอาศัยมันไม่ใช่ที่ที่เราจะอยู่อย่างถาวรเราต้องพิจารณานะครับคนร่ำรวยคนมีอำนาจทุกวันนี้เขาอยู่ไหนคนที่เคยร่ำรวยคนที่มีอำนาจมากกว่าเราเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในกุโบร์เขาอยู่ในหลุมฝังศพและเราก็เช่นเดียวกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เพื่อที่พระองค์จะพิจารณาถึงสิ่งที่เราปฏิบัติพิจารณาแล้วโลกดุนยานี้ไม่ใช่โลกที่ถาวรอยู่เพียงแค่50ปี60ปีเดี๋ยวก็ต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องกลับไปพบกับการสอบสวนแล้วอะไรคือเสบียงที่เราจะเตรียมในวันที่เราถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสบียงที่ดีที่สุดคืออะไรครับฟะอินนะค็อยรุซซาดิตตักวาเสบียงที่ดีที่สุดก็คือความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิมามอัชชาฟีจึงได้กล่าวนะครับว่าอันนะฮาไลซัตลิฮัยยินวะตอนาโลกดุนยานี้ไม่ใช่ที่ที่คนที่มีสี่ปัญญาคนที่มีอีมานเนี่ยจะอยู่อย่างถาวรยะอลูฮาลุจจะตันวัตทะคอดูให้นึกว่าโลกนี้เปรียบเสมือนกับมหาสมุทรที่เราอยู่ฝั่งหนึ่งและเราต้องการที่จะเดินทางไปอีกยังฝั่งหนึ่งคือโลกอาคิเราะห์อยู่ข้างหน้าเราแล้วทำอย่างไรล่ะที่เราจะข้ามมหาสมุทรที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้อาศัยอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยยะลูฮาลุจจันวัตตะคอดูซอลิฮัลอามาลฟีฮาซุฟุนาท่านกล่าวไว้นะครับว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะก้าวผ่านหลุมพรางของโลกดุนยานี้ใช่มั้ยก็ให้เอาการงานที่ดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือเ
เพราะนั้นถ้าเราทำเรือของเราให้มันสวยงามเรามุ่งหวังในความเมตตาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราละหมาดเยอะๆเราถือศีลอดมากๆเราบริจาคมากๆเรือที่เราจะโดยสารผ่านไปยังโลกอาคิเราะห์ของเราเนี่ยก็จะใหญ่โตสวยงามทำให้เราสามารถที่จะผ่านโลกดุนยานี้ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ด้วยกับการที่ไม่เกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับที่ไม่รู้ถึงความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราเป็นยังไงไม่มีเรือที่สามารถที่จะทำให้เราก้าวผ่านมหาสมุทรแห่งชีวิตจมน้ำตายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนะฮุมกานูยูซาริอูนฟิลคอยรอตคนที่มีสีปัญญาคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นอยู่ซาริอูนฟิลคอยรอตรีบเร่งแข่งขันในการกระทำในสิ่งที่เป็นความดีดำรงการละหมาดไม่เพียงแค่ห้าเวลาถือศีลอดไม่เพียงแค่เฉพาะเดือนรอมฎอนอ่านกุรอานไม่เฉพาะเพียงแค่เดือนรอมฎอนบริจาคไม่ใช่เพียงแค่เดือนรอมฎอนประกอบพิธีฮัจญ์ถ้ามีความสามารถทำอุทิศทำกุรบานถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีปัจจัยยังชีพอย่างพอเพียงทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทำแค่นี้แล้วพอไหมหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับการงานของเราและทำให้เราเป็นชาวสวรรค์เรามาดูในอัลกุรอานอินนะฮุมกานูยูซาริอูนฟิลคอยรอตพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นแข่งขันรีบเร่งไปสู่การกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวะยะดอูนานาไม่ใช่ทําแค่นั้นวะยะดอูนานาและพวกเขาเหล่านั้นวอนขอต่อเรารอกอบันคําว่ารอกอบันนักวิชาการกล่าวนะครับนั่นก็คืออัรรอยะนั่นก็คือขอด้วยกับความมุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานที่เราทําเหมือนอย่างที่ผมถามกับพี่น้องนะครับถ้าวันนี้เราทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจนกระทั่งเราคิดว่าความดีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้เราได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าในวันกิยามะห์ความดีที่เราคิดว่าเราทําเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักบนตาช่างของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขาดทุนไหมขาดเพราะนั้นต้องขอดุอาด้วยวะยะดอูนานารอกอบันด้วยกับความมุ่งหวังวะรอฮาบาด้วยกับความกลัวเข้าฟันวะกานูลานาคอชิอีนและบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นความหมายของคำว่ากลัวมันไม่ได้หมายถึงการที่เรากลัวต่อสิ่งที่อยู่หน้าเราแต่ความหมายของคำว่ากลัวที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือความกลัวที่จะได้รับการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อายะกุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงลักษณะของคนที่ทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอินนัลละดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์และบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้กล่าวอย่างพวกเรากล่าวว่าร็อบบุนัลลอฮ์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระผู้อภิบาลของเราพระองค์ทําให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้พระองค์ทรงดูแลเราพระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้กับเราพระองค์ทรงบริหารกิจการต่างๆรอบๆตัวเราวันที่เขาตายเป็นไงอัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูและดำรงมั่นในหนทางที่ถูกต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าไม่ได้อยู่เฉยๆทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอิสติกอมะห์แปลว่ายืนหยัดยืนหยัดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพออายุค่อยยืนหยัดพออายุ 30-40 ปีไม่ใช่การยืนหยัดในที่นี้หมายถึงว่าตั้งแต่ที่เราบรรลุนิติภาวะหรือตั้งแต่ที่เรารู้เดียงสาเ
พราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราสอนลูกว่าไงครับมูรูเอาลาดะกุมบิสศอลาติจงสั่งใช้ลูกหลานของท่านให้ละหมาดตอนอายุเท่าไรอายุ7ขวบวะดริบูฮุมอะลัยฮาให้ตีลูกได้ถ้ามันไม่ละหมาดอายุเท่าไรอายุ10ขวบถามว่าเด็ก7ขวบเด็ก10ขวบเนี่ยบรรลุนิติภาวะหรือยังยังแต่รู้เดียงสาแล้วเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เรารู้เดียงสานั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องเริ่มในการอิสติกอมะห์ฝึกฝนลูกของเราฝึกฝนตัวของเราไม่ได้หมายความเหมือนที่บางคนเข้าใจนะครับว่ารอให้ไปฮัจญ์ก่อนจนเรียกเป็นฮัจญีก่อนแล้วฉันจะเป็นคนที่อิสติกอมะห์รอให้ฉันได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันปรารถนาต้องการก่อนแล้วฉันจะหันมาสู่มัสยิดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพราะอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยมาเคาะประตูบอกใครอินนัลลดีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูวันที่เขาตายตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาลาอิกะห์ลงมาหาคนดีที่เสียชีวิตแล้วกล่าวอะไรครับมาเลยครับกล่าวว่าไงอัลลาตะคอฟูอย่าได้กลัวกลัวตรงนี้กลัวอะไรอย่าได้กลัวต่อการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เพราะอะไรล่ะเพราะเจ้าเป็นบุคคลผู้ที่มีความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์และยืนหยัดในการกระทําในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ด้วยกับความหวังเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอย่าได้กลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่าได้กลัวต่อการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังต่อสิ่งที่เจ้าได้ละทิ้งเอาไว้เบื้องหลังสิ่งที่จะนำมาในเรื่องของความกลัวที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือการที่หัวใจของเราจะไปควบคุมอวัยวะต่างๆของเราบิกัฟฟิฮาอานินมาอาซีด้วยกับการระงับอวัยวะต่างๆของเราไม่ให้กระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเรากลัวอัลเลาะห์เนี่ยกลัวอะไรกลัวต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงการลงโทษในวันกิยามะห์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับมุสลิมในยุคสมัยปัจจุบันเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเวลาที่เราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงเรื่องของนรกที่พูดถึงการลงโทษในขุมนรกที่พูดถึงลักษณะของชาวนรกเรามักที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวคงไม่เกิดขึ้นกับเราคงไม่ประสบกับเราทำให้เราขาดความเกรงกลัวที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าสิ่งที่ควรที่จะกระทำให้มากๆเนี่ยอักซิรูมินดิกรินฮาดิมิลลัซาตสิ่งที่จะต้องคิดมากๆก็คือการรำลึกถึงความตายและการรำลึกถึงชีวิตหลังความตายการรำลึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่วิญญาณของเราออกจากร่างในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับในหะดีษของท่านบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุถึงบุคคลสองพวกกลุ่มที่หนึ่งคือชาวสวรรค์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่วิญญาณของเขาออกจากร่างเวลาที่เราฟังเรื่องราวของชาวสวรรค์เนี่ยหน้าที่ของผู้ศรัทธาคืออะไรคือหวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นที่ได้รับการตอบรับได้รับการตอบรับจากมาลาอิกะห์ในวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาลาอิกะห์มาหาเราในด้วยกับใบหน้าที่สว่างด้วยกับเสื้อผ้าที่สะอาดด้วยกับกลิ่นที่หอมและวิญญาณของเราจะออกจากร่าง
เหมือนกับการเทน้ำออกจากขวดแก้วคือมันออกอย่างง่ายดายนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังถึงลักษณะของชาวสวรรค์หลังจากนั้นมาแล้วก็จะเอาเสื้อผ้าที่เป็นเครื่องนุ่งห่มของชาวสวรรค์เนี่ยมาห่อหุ้มวิญญาณของเราและจะนำขึ้นไปสู่ท้องฟ้าพอขึ้นไปแต่ประตูของชั้นฟ้าเนี่ยมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าก็จะบอกก็จะถามว่าวิญญาณของใครทำไมมันมีกลิ่นหอมมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการเก็บวิญญาณก็จะบอกว่าเป็นวิญญาณของนายคนนั้นบุตรของนายคนนี้จนกระทั่งขึ้นไปถึงชั้นฟ้าชั้นที่7และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เขากลับมาอยู่ที่พื้นดินอีกครั้งหนึ่งและหลุมฝังศพของเขาพี่น้องที่รักทั้งหลายเหมือนกับที่เราก็ได้ยินได้ฟังพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สว่างสวยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้หลุมฝังศพของเราเนี่ยมันกว้างและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เพื่อนมาอยู่กับเราและเพื่อนที่จะมาอยู่กับเราเนี่ยนะครับก็คือการงานที่เราได้ประพฤติปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ก็คือการละหมาดของเราก็คือการถือศีลอดของเราก็คือการบริจาคของเราก็คือการทำความดีด้วยกับการมุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แต่ในมุมตรงกันข้ามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงลักษณะของชาวนรกการทรมานที่จะเกิดขึ้นกับเขาในวันที่เสียชีวิตและอยู่ในหลุมฝังศพมาลาอิกะห์มาหาเขาด้วยกับใบหน้าที่ทะมึนทึ่งด้วยกับเครื่องแต่งกายที่สกปรกมีกลิ่นที่เหม็นแล้วก็กระชากวิญญาณของเขาออกจากร่างท่านนบีกล่าวนะครับว่าเหมือนกับการที่เอาเหล็กแหลมที่มีหนามรอบๆเหล็กเนี่ยนะครับลากผ่านผ้าขนสัตว์มันก็จะกระชากวิญญาณของเราจนกระทั่งออกจากร่างพอขึ้นไปบนชั้นฟ้าก่อนจะขึ้นสิ่งที่เป็นเครื่องห่อหุ้มวิญญาณของคนชั่วเนี่ยก็จะเป็นเครื่องห่อหุ้มที่นำมาจากไฟนรกถามว่าเวลาที่เราอ่านเวลาที่เราเรียนเรากลัวไหมกลัวเราอยากที่จะเป็นชาวสวรรค์หรืออยากที่จะเป็นชาวนรกเราอยากที่จะเป็นชาวสวรรค์ทำอย่างไรล่ะขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เพราะชาวนรกวิญญาณของเขาพอมาเลยก็เอาขึ้นไปประตูชั้นฟ้าก็ไม่เปิดแล้วก็ถูกขว้างลงมายังพื้นดินถูกขว้างลงมาในหลุมฝังศพและถูกสอบสวนจากมุนกัรและกอนากิรไม่สามารถที่จะตอบคำถามใดๆได้ในวันนั้นเพราะอะไรเพราะขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ไม่เคยที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือไม่เคยที่จะกระทําด้วยกับความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลุมฝังศพก็จะแคบจนกระทั่งซี่โครงเนี่ยประสานกันและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้งูพิษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าพิษของมันถ้าหยดลงมาบนโลกใบนี้เพียงแค่หนึ่งหยดพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้ทั้งหมดก็จะเสียหายและมันก็จะมากัดคนที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านฟูดอยอิบนุอิยาดรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่ามันคอฟุลลอฮ์ใครก็ตามที่มีความกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดัลละฮูอัลคอฟฟุอะลากุลลิค็อยรินความกลัวตรงนี้เนี่ยก็จะนำเขาไปสู่การกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจะแตกต่างกับความกลัวที่มีอยู่ในโลกดุนยาถ้าเรากลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็พยายามที่จะออกห่างจากสิ่งนั้นเรากลัวไฟเราก็จะออกห่างจากไฟเนื่องจากกลัวความร้อนของไฟแต่ความกลัวของเราที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันแตกต่างยิ่งกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแค่ไหนจะต้องมีความหวังในความเมตตาต่อจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นไปยิ่งกลัวอัลเลาะห์ยิ่งจะทําให้เราใกล้ชิดกับพระองค์วะกุลลุกัลบิลไลซะฟีฮิคอฟุลลอฮ์และทุกหัวใจ
ที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟะฮุวะกอลบุลคอรอบุนก็เปรียบเสมือนกับหัวใจที่พังเสียหายหัวใจใดๆก็ตามที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงว่าเป็นเพียงแค่หัวใจที่มันสูบฉีดโลหิตไม่ได้ยังประโยชน์ใดๆนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่ายะมะลายังฟาอูมาลุนวะลาบะนูในวันที่ซึ่งทรัพย์สินเงินทองลูกหลานจะไม่ยังประโยชน์ใดๆต่อเจ้าได้ทรัพย์สินเงินทองที่เราแสวงหาทรัพย์สินเงินทองที่เราสะสมลูกหลานที่เราภูมิใจเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์แล้วสิ่งใดล่ะที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาจากพระองค์อิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินซะลีมสิ่งที่จะทำให้เราได้รับความปลอดภัยในวันกิยามะห์รอดพ้นจากการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่เต็มไปด้วยกับความกลัวต่ออัลเลาะห์หัวใจที่เต็มไปด้วยกับความมุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีผู้ที่กล่าวกับท่านฮะซันอันบัสรีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับว่ากีละยาอบาซะอีดโอท่านฮะซันเอ๋ยท่านอบูซะอีดเอ๋ยอินนานานุยาลิซูอักวามันเราได้เคยนั่งอยู่กับบรรดากลุ่มชนที่ซึ่งอยู่เขาวิฟูนานามินัลลอฮิอัซซะวะจัลลาที่เขาได้เตือนเราที่เขาได้บอกเราให้มีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกรงกลัวต่อการลงโทษของพระองค์เกรงกลัวต่อสิ่งที่จะประสบหลังจากความตายถ้าเราไม่เป็นบ่าวที่ภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตาตะกาดะกุลูบุนาอันตะทีรอมินชิดดะตินคอฟิเขาบอกนะครับว่าเราได้นั่งอยู่กับกลุ่มชนที่ซึ่งได้มีการตักเตือนซึ่งกันและกันได้มีการบอกกล่าวซึ่งกันและกันจนกระทั่งทำให้หัวใจของพวกเราเนี่ยแทบที่จะออกจากร่างด้วยกับความกลัวในการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกอลาอัลฮะซันท่านอิหม่ามฮะซันอันบัสรีได้กล่าวนะครับว่าวัลลอฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินตุคอลิตุอักวามันการที่พวกเจ้าทั้งหลายอยู่ร่วมกับบุคคลหรือกลุ่มชนที่ซึ่งอยู่เข้าวิฟูนะกะฟิดดุนยาได้เตือนให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยานี้ฮัตตายุดริกะกะอัลอัมนุฟิลอาคิเราะห์จนกระทั่งทำให้พวกท่านทั้งหลายมีความปลอดภัยในโลกอาคิเราะห์หมายความว่าไงหมายความว่าอยู่กับเพื่อนเลือกคนใกล้ชิดที่สามารถที่จะตักเตือนซึ่งกันและกันที่สามารถที่จะบอกกล่าวให้เรามีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อยู่กับเพื่อนที่เวลาที่เห็นเราทำผิดแล้วเฉยให้อยู่กับคนที่เราเห็นเราทำผิดแล้วเตือนแล้วก็แก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามที่เป็นคุณงามความดีเพื่อนที่อยู่คู่กับเราจะต้องบอกให้เราทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อนที่จะอยู่ร่วมกับเราจะต้องห้ามท่านอิหม่ามฮะซันบอกนะครับว่าการที่ท่านอยู่ร่วมกับบุคคลเหล่านี้ที่ทำให้ท่านกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกดุนยานี้จนกระทั่งนำไปสู่ความปลอดภัยในโลกอาคิเราะห์เนี่ยค่อยรุ่นดีกว่ามินอันตัสฮะบะอักวามันดีกว่ากลุ่มชนที่ซึ่งอยู่รอบๆตัวของท่านที่คอยยกยอปอปั้นนะครับยูอัมมินูนะกะฟิดดุนยาว่าท่านโอ้ยทำดีแล้วท่านละหมาดห้าเวลาพอแล้วท่านถือศีลเดือนรอมฎอนอย่างเดียวพอแล้วอ่านกุรอานอ่านเฉพาะเดือนรอมฎอนพอแล้วท่านเป็นคนดีแล้วบอกเราให้เรารู้สึกทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนดีในโลกดุนยาแต่เพียงอย่างเดียวฮัตตายุดริกะกะอัลคาฟูอัลคาฟูฟิลอาคิเราะห์จนกระทั่งพอถึงวันกิยามะห์เห็นการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวของเราทำให้เกิดความกลัว
เพราะนั้นกลัวในโลกดุนยาจะทำให้เกิดความปลอดภัยในโลกอาคิเราะห์แต่ถ้าเราคิดว่าเราปลอดภัยในโลกดุนยาแต่เราถูกลงโทษในโลกอาคิเราะห์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปเยี่ยมชายหนุ่มคนหนึ่งอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะคอลอะลาชาบินได้ไปเยี่ยมชายหนุ่มคนหนึ่งวะฮุวะฟิลเมาตีซึ่งชายหนุ่มคนนี้เนี่ยป่วยใกล้ที่จะเสียชีวิตตรงนี้มันกำลังสอนอะไรกับเราสอนในสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเยี่ยมคนที่ป่วยให้เราไปขอดุอากับให้กับคนที่เจ็บป่วยให้เราไปเยี่ยมเพื่ออะไรเพื่อที่จะเป็นข้อเตือนใจสำหรับชีวิตของเราว่าวันนี้เรายังมีเรี่ยวแรงแต่ถ้าวันข้างหน้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์เนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรเพราะนั้นหนึ่งในซุนนะห์ของท่านนบีเวลาที่เรารู้ว่ามีเพื่อนมีคนที่เรารู้จักหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักแต่รู้ว่าเป็นมุสลิมเจ็บป่วยให้ไปเยี่ยมทำให้เราได้รับผลบุญทำให้หัวใจของเราเนี่ยมีความอ่อนโยนและสิ่งต่อมาที่เราได้นะครับก็คืออายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นคนแก่ว่าจะต้องเป็นคนชราแม้แต่ชายหนุ่มแม้แต่คนที่เราคิดว่าแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะถึงอายันก่อนเราก็เป็นไปได้ฟะกอละท่านนบีก็ไปเยี่ยมชายหนุ่มคนนั้นแล้วก็กล่าวถามแต่ชายหนุ่มนะครับว่ากัยฟะตายีดูกะท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในขณะนี้นบีไปขอดุอาแล้วก็ปลอบใจชายหนุ่มแล้วก็ถามชายหนุ่มคนนั้นว่าท่านรู้สึกอย่างไรบ้างในขณะนี้ฟะกอละชายหนุ่มผู้นั้นก็ได้กล่าวตอบต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลลอฮิยารอซูลุลลอฮ์ขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนีอัรจุลลอฮ์ความรู้สึกของฉันในขณะนี้ในขณะที่วิญญาณจะออกจากร่างฉันรู้สึกมีความหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ฉันหวังในการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันหวังในการตอบแทนของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันหวังว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับการงานของฉันที่ได้กระทำวะอินนีอะคอฟุซุนูบีและขนาดเดียวกันฉันรู้สึกกลัวในบาปความผิดที่ฉันได้กระทำผ่านมาขณะที่ใกล้จะตายท่านนบีไปถามชายหนุ่มบอกว่าเขามีความรู้สึกสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือความหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่สองคือความกลัวในบาปที่ฉันได้กระทำในการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้กระทำฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวแก่ชายผู้นั้นนะครับว่าลายะจะตามีอานีจะไม่มีการรวม2สิ่ง2ประการฟีกอนบิอับดินในหัวใจของบ่าวคนใดคนหนึ่ง2 อย่างนี้เนี่ยจะไม่มีการรวมในหัวใจของบ่าวคนใดคนหนึ่งมิสลิฮาซัลเมาตินี่ในสภาพนี้ในสภาพที่วิญญาณใกล้จะออกจากร่างเนี่ยอิลลาเว้นแต่อะตอฮุลลอฮุมายัรยูใครก็ตามที่ใกล้ที่จะเสียชีวิตและเขามีความรู้สึกหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกลัวต่อการลงโทษของพระองค์ในบาปที่เขาได้กระทําเว้นแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเขามายัรยูในสิ่งที่เขาหวังหวังอะไรหวังความเมตตาหวังการอภัยโทษพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะอภัยโทษให้กับเขาวะอามะนะฮูมิมมายะคอฟ
และพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ความปลอดภัยในสิ่งที่เขากลัวก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทรงลงโทษเขาเพราะความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเกิดขึ้นอย่างมหาศาลอย่างมากมายหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ประทานความเมตตาลงมาแก่โลกใบนี้เนี่ย100เท่าและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเก็บความเมตตาไว้ที่พระองค์99เพียงแค่1ใน100ที่ถูกแบ่งปันระหว่างมนุษย์และก็สรรพสัตว์ทั้งหลายบนหน้าโลกใบนี้ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อบ่าวของพระองค์เนี่ยมีอีกมากมายมหาศาลเพียงแค่การที่เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพียงแค่การที่เราเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เพียงแค่การที่เราหวังในความเมตตาของพระองค์และเกรงกลัวต่อการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทำให้เราได้รับความปลอดภัยในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษทรงลงโทษสตรีคนหนึ่งด้วยกับการที่นางขังแมวจนกระทั่งตายไม่ให้อาหารขังไม่ให้น้ำไม่อาหารจนกระทั่งแมวตายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษนางและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับสตรีอีกคนหนึ่งซึ่งสตรีคนนี้เนี่ยเป็นโสเภณีเป็นบนีอิสราเอลที่ตักน้ำให้สุนัขดื่มเนื่องจากเห็นสุนัขมีความหิวพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษสตรีคนหนึ่งด้วยกับแมวพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับสตรีอีกคนหนึ่งด้วยกับการที่เขาดูแลสุนัขและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงโทษคนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดด้วยกับการถูกสวมใส่รองเท้าที่ทำจากไฟนรกจนกระทั่งเลือดเนื้อมันสมองกระดูกเนี่ยหลอมละลายไปหมดก็คือท่านอบูตอลิบและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกเกียรติบ่าวที่เป็นทาสก็คือท่านบิลาลอิบนุอบีรอบะห์ด้วยกับการให้เป็นชาวสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับท่านบิลาลนะครับว่ายาบิลาลโอ้บิลาลเอ๋ยฉันได้ยินเสียงรองเท้าของท่านในสวงสวรรค์พี่น้องดูความแตกต่างนะครับคนหนึ่งเป็นลุงของท่านนบีเป็นคนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีแต่ไม่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่เชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ลงโทษด้วยกับสวมใส่รองเท้าจากไฟนรกอีกคนหนึ่งเป็นทาสผิวดําแต่สวมใส่รองเท้าเดินในสวงสวรรค์ท่านนบีถามท่านบิลาลนะครับว่ายาบิลาลอะไรคือสาเหตุหรืออะไรคือการงานที่ท่านทําและทําให้ท่านเป็นชาวสวรรค์บิลาลตอบว่าไงบิลาลตอบและเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถที่กระทำได้บิลาลกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าสิ่งที่ฉันคิดได้ที่ฉันทำอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าทุกครั้งที่ฉันอาบน้ำละหมาดฉันก็จะละหมาด2รอกะอะห์เพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งที่ฉันอาบน้ำละหมาดฉันก็จะละหมาดซุนนะห์2รอกะอะห์เพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนามัลอามาลูบินคอวาติมการงานมันไม่ได้วัดกันตอนที่เรามีชีวิตอยู่แต่เพียงอย่างเดียวแต่การงานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าวัดกันที่ตอนท้ายการอิสติกอมะการยืนหยัดต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะเดือนรอมฎอนไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะในช่วงของการเชื่อตัวฮิยะห์เชื่อกุรบานแต่การยืนหยัด
การกลัวและหวังต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่กับหัวใจของผู้ศรัทธาจนกระทั่งกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าละกอดอัจรัลลอฮุลกะรีมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเมตตาเนี่ยได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้ละกอดอัจรัลลอฮุลกะรีมอาดะตะฮูบิกะรอมิฮีกฎเกณฑ์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้ซึ่งขึ้นอยู่กับความเมตตาของพระองค์เนี่ยอันนามันอาชาอาลาชัยอินว่าใครก็ตามที่ชีวิตของเขาอยู่กับสิ่งใดมาตาอะไรเขาก็จะตายในสภาพนั้นว่ามันมาตาอะลาชัยอินบุอิซาอะไรและใครก็ตามที่ตายไปในสภาพใดเขาก็จะถูกฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะในสภาพนั้นหมายความว่าใครก็ตามที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ด้วยกับความอีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตลอดชีวิตอายุไขของเขาอยู่กับการกระทําในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเขาก็จะตายในสภาพนั้นและใครก็ตามที่ชีวิตของเขาอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะตายไปในสภาพนั้นแม้ว่าการงานที่คนรอบข้างมองอาจจะมองว่าคนนี้เนี่ยโอ้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับเงื่อนไขที่จะทำให้การงานของเราได้รับการตอบรับจะต้องมีหนึ่งความรู้สึกใจที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำด้วยกับความโอ้อวดไม่ได้ละหมาดเพื่อต้องการให้คนชมไม่ได้ถือศีลอดเพื่อให้คนบอกว่าคนนี้มันเป็นคนเคร่งคนไม่ใช่จะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่2การงานเหล่านั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นมันจึงเป็นคำตอบนะครับว่าทำไมในวันกิยามะห์สิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในวันนั้นจึงไม่มีน้ำหนักใดๆบนตาช่างของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันขาด1ใน2เงื่อนไขหรือมันขาดทั้ง2เงื่อนไขแต่ถ้าการงานใดก็ตามที่มันมีองค์ประกอบครบทั้ง2เงื่อนไขนั่นคือการงานที่จะทำให้เขาฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพนั้นเหมือนกับคนที่ตายชะฮีดคนที่ตายในสมรภูมิการต่อสู้ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟื้นขึ้นมาในสภาพที่เลือดเป็นสีเลือดและในกลิ่นของมันเนี่ยเป็นกลิ่นของชะมดเชียงและจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ลักษณะเดียวกันคนที่ตายในสงครามปรากฏว่าในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มลาอิกะห์จับโยนไปในขุมนรกเพราะอะไรเพราะไม่ได้มีความยำเกรงไม่ได้มีความเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันมาตาอะลาชัยอินบุอิซาอะลัยและใครก็ตามที่ตายไปในสภาพไหนเขาก็จะฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพนั้นบรรดาซะลัฟนะครับบรรดาบรรพชนของพวกเราได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ามันอบัดัลลอฮะบิลฮุบบิวะฮดะใครก็ตามที่ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความรักที่มีต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวไม่ได้มุ่งหวังในสวรรค์ไม่ได้เกรงกลัวต่อการลงโทษในนรกบอกว่าฉันรักอัลเลาะห์ฉันทำในสิ่งต่างๆด้วยกับความรักที่ฉันมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่เอาแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ไม่มีความกลัวต่ออัลเลาะห์โดยที่ไม่มีความหวังฟะฮุวะซินดีกุนซะลัฟบอกว่านั่นคือลักษณะของคนนอกศาสนาอิบาดะห์โดยที่ไม่มีที่มาอิบาดะห์โดยที่ไม่มีรูปแบบอิบาดะห์ตามใจฉันเนื่องจากพื้นฐานว่าฉันรักอัลเลาะห์วะมันอะบะดะฮู
บิลคาฟิวะฮดะและใครก็ตามที่ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความกลัวอย่างเดียวกลัวต่อการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวว่าจะเป็นชาวนรกแต่ไม่ได้มุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮูวะฮูรูรียุนลักษณะของเขาเหมือนกับพวกคอวาริดพวกคอวาริดคืออะไรพวกคอวาริดที่มันเขากล่าวนะครับว่าคนที่ทำบาปแม้เพียงอย่างเดียวเนี่ยจะต้องตกนรกแต่หลักความเชื่อของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์คนบ่าวที่ทำบาปและทำความดีไปด้วยเนี่ยในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะชั่งระหว่างความดีและก็ความชั่วคนที่ทำบาปถ้าเป็นผู้ศรัทธาจะถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยกับความเมตตาเขาจะเป็นชาวสวรรค์แต่ละความเชื่อของพวกคอวาริดหรือพวกคูรูริยะบอกว่าคนที่ทำความชั่วคนที่ทำบาปตายไปแล้วต้องเป็นชาวนรกอยู่ในนรกอย่างถาวรตลอดไปจนกระทั่งพวกนี้กลัวอัลลอฮ์จนไม่กล้าที่จะทำอะไรวะมันอับดะฮูบิรรอญาอิวะฮดะและใครก็ตามที่ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความหวังอย่างเดียวหวังในความเมตตาต่อจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวหวังแบบลมๆแรงๆแต่ไม่ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีฟาฮัวมุรยิก็คือเป็นพวกมุรยิอะคือพวกที่หวังนะครับหวังลมๆแรงๆวะมันอะบะดะฮูบิลคาฟีวัลฮุบบิวัรรอยาและใครก็ตามที่ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความกลัวด้วยกับความรักด้วยกับความหวังฟะฮุวะมุมินุนมุวะฮิดเท่ากับเขานั้นเป็นบ่าวผู้ที่ให้เอกภาพอย่างสมบูรณ์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราในฐานะของลูกหลานของนบีอาดัมเราในฐานะของบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นความผิดแต่ถ้าเรารู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีที่พึ่งเราสามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวเราสามารถที่จะกลับไปหาผู้ที่สามารถอภัยโทษในบาปต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับเรานั่นคือความหวังที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธาอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะซาริอูอิลามัฆฟิเราะติมมิรร็อบบิกุมพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษแสดงว่าคนที่รีบเร่งไปสู่การอภัยโทษคือรู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่สามารถอภัยโทษให้กับบาปของเราแม้ว่าจะมากมายแค่ไหนก็ตามแสดงว่าเขาเป็นผู้ที่มีความหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซาริอูอิลามัฆฟิเราะติมมิรร็อบบิกุมวะญันนะติลอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎไปสู่การอภัยโทษไปสู่สวงสวรรค์ที่ความกว้างของมันนั้นมากกว่าชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินโออิดดัตลินมุตตะกีนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมไว้สำหรับบ่าวผู้ที่มีความยำเกรงอย่างพวกเราหมายความว่าไงบ่าวที่มีความยำเกรงอัลลาดีนยุงฟิกูนฟิสรออิวัตดรอบรรดาผู้ที่ซึ่งบริจาคทั้งในยามที่มีความสุขและในยามที่มีความทุกข์เพราะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะบริจาค กันตอนไหนเวลาที่เราเจ็บป่วยเพราะเราได้ยินหะดีษของท่านนบีบอกว่าดาอูมัรดอกุมบิสซอดอกอตจงรักษาความเจ็บป่วยของท่านโดยกับการบริจาคเราจะบริจาคขณะที่เรามีความเจ็บป่วยเราจะบริจาคขณะที่เรามีความทุกข์เราบริจาคเพื่อต้องการที่จะมุ่งหวังให้การบริจาคของเรานั้นได้รับการตอบรับและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขจัดการทดสอบที่กำลังเกิดขึ้นกับตัวของเราแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงลักษณะของบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงก็คืออัลลดีนยุงฟิกูนฟิสซารอบริจาคในยามที่มีความสุขก่อนเวลาที่มีความสุขเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์สินเงินทองให้สุขภาพที่ดีให้ลูกหลานอย่างมากมายบริจาคให้เยอะๆเ
วัดดรอและบริจาคในยามที่มีความทุกข์วันกาซิมีนัลกอยสและระงับอารมณ์จากความโกรธวันอาฟีนาอานินนาสและอภัยโทษให้กับบุคคลรอบข้างวัลลอฮุยุฮิบบุลมุฮซินีนแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักผู้ที่กระทําความดีทั้งหลายถ้าเรามองจากอายะต่างๆที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวพูดถึงใครโอ้ไม่น่าจะเป็นพวกเรานะน่าจะเป็นพูดถึงอัลเลาะห์พูดถึงซอฮาบะห์พูดถึงบรรดาซะลัฟบรรดาอิหม่ามอายะต่อมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงครับวัลลดีนอิซาฟะอาลูฟาฮิชะตันลักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังพูดถึงพวกเราที่มีความหวังต่อความเมตตาของพระองค์ที่ซึ่งวัลลดีนอิซาฟะอาลูฟาฮิชะตันที่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเหล่านั้นทำในสิ่งที่เป็นความชั่วเอาซอละมูอังฟุซะฮุมหรืออาธรรมต่อตัวของเขาเองทิ้งละหมาดไม่ถือศีลอดละเมิดต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นนินทาว่าร้ายต่อคนอื่นทำไมล่ะก็นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาเพราะมนุษย์ย่อมที่จะมีความบกพร่องเวลาที่ทำในสิ่งเหล่านี้ذ ك ر ا ل ل ه ลำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลำลึกถึงความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวต่อการลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทำอย่างไรล่ะ ذ ك ر ا ل ل ه ف ا س ت غ ف ر و ا ل ذ ن و ب ه م หวังในความเมตตาเพราะนั้นขอไปโทษต่ออัลเลาะห์รู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะไปโทษให้กับเราได้เพราะฉะนั้นกราบอัสตัฟิรุลลอฮ์ให้มากๆวะฟัสตัฆฟะรูลิซุนูบิฮิมขออภัยโทษในบาปต่างๆที่เขาได้กระทําวะมัยยัฆฟิรุซุนูบะอิลลัลลอฮ์เพราะไม่มีใครที่สามารถที่จะยกโทษอภัยโทษในบาปเหล่านั้นอิลลัลลอฮ์เว้นแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลัมยุซิรูอะลามาฟาลูวะฮุมยะอ์ลามูนและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ดื้อรั้นบ่าวผู้ศรัทธาแม้ว่าจะทำความผิดครั้งแล้วครั้งเล่าก็จะไม่ดื้อรั้นก็จะกลับเนื้อกลับตัวก็จะรู้ดีว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงเมตตาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะอภัยโทษแต่ในทางตรงกันข้ามรู้ดีว่าถ้าไม่กลับเนื้อกลับตัวถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างอินนาอาซาบการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นละชะดีดก็จะเป็นสิ่งที่หนักหน่วงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่ากุนยาอิบาดิยัลลดีนอัสรฟูอะลาอังฟุซิฮิมโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงกล่าวแก่บรรดาปวงบ่าวที่ซึ่งอัสรอฟูที่ซึ่งละเมิดที่ซึ่งกระทำอะลาอังฟุซิฮิมละเมิดต่อสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละเมิดต่อตัวของเขาเองลาตะกนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าได้สิ้นหวังอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้ท้อแท้ในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยัฆฟิรุซุนูบะญะมีอะเพราะแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเราทั้งหมดอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีมและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงเมตตายิ่งและเป็นผู้ที่ทรงอภัยโทษยิ่งในหะดีษกุดซีนะครับกอลัลลอฮุตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับไม่ใช่กุรอานแต่เป็นหะดีษกุดซียะบนาอาดัมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวกับพวกเราว่าไงโอ้ลูกหลานของอาดัมทั้งหลายอินนะกะมาดะเอาตานีทําไมพวกเจ้าทั้งหลายจึงไม่วิงวอนขอต่อฉัน
พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกกับเราเราอยากได้สิ่งนั้นเราอยากได้สิ่งนี้ทำไมล่ะเราไม่ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะกะมาดะอูตานีทำไมล่ะคนป่วยที่อยู่ข้างๆเนี่ยไม่ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาหายจากการเจ็บป่วยโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านทำไมเราไม่ขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเราไปมุ่งหวังเราไปมอบหมายกับคนที่เป็นแพทย์เราไปมอบหมายกับสิ่งที่เป็นยาทำไมเราไม่มอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะรอจาอูตานีทำไมล่ะพวกเจ้าทั้งหลายจึงไม่มุ่งหวังในความเมตตาของเรากอฟัรตุลกะอะลามากานะมินกะวะลาอุบาลีเพราะถ้าเจ้าขอต่อฉันเพราะถ้าเจ้าหวังในความเมตตาของฉันฉันก็จะอภัยโทษให้กับเจ้าโดยที่ไม่สามารถที่จะคำนวณได้ยับนะอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมทั้งหลายเราบาลักเราบาลากัสดุนูบุกะหากแม้นว่าบาปหรือความผิดมันเกิดขึ้นกับตัวของเจ้าเนี่ยอานาอัสสมาจนกระทั่งมันเต็มชั้นฟ้าซุมมัสตักฟัรตานีแล้วเจ้ากลับมาสู่การขออภัยโทษกับเรารู้ว่าสิ่งที่เคยทำเป็นสิ่งที่เป็นความผิดกลับเนื้อกลับตัวมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่ากอฟัรตุลกะอะลามากานะมินกะวะลาอุบาลีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฉันก็จะอภัยโทษให้กับเจ้าทั้งหมดยับนะอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมทั้งหลายลาอาตัยตานีบิกุรอบิลอัรฎิคอตอยาหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายกลับมายังเราคือกลับมาวิงวอนขอต่อเราด้วยกับความผิดที่มันเต็มหน้าแผ่นดินนี้ซุมมาลากีตานีแล้วหันมาสู่เราลาตุชริกบีชัยอาโดยที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอาตัยตุกะบิกุรอบิฮามักฟิเราะห์เราก็จะมอบการอภัยโทษเทียบเท่ากับบาปที่พวกเจ้าทั้งหลายได้กระทำเพราะนั้นสิ่งที่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาจะต้องอยู่ในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลาจนกว่าวิญญาณจะออกจากร่างก็คือในความหวังและก็ความกลัวที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูตัวอย่างนะครับพี่น้องของบุคคลผู้ที่เป็นบรรพชนของพวกเราในขณะที่วิญญาณของเขาออกจากร่างเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับพวกเขาได้ในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์เราไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับเขาได้ในเรื่องของความเชื่อมั่นที่มีที่พวกเขามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับเขาได้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกเขานั้นเป็นค่อยรุนนาสเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดบุคคลในยุค300ปีแรกท่านอิมามซุบยานอัสซาวรีเราะฮิมะฮุลลอฮ์ยานามูอาลาฟิรอชินเมาต์ในวันที่ท่านนอนอยู่บนเตียงขณะที่ใกล้จะเสียชีวิตฟายัดคุลูอะลัยฮิมุฮัมมัดอิบนุสลามะผู้รู้อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านซุบยานก็คือท่านฮัมมาสบุตรของท่านซะลามะท่านผู้นี้เนี่ยนะครับเป็นครูของท่านอิหม่ามอันบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านฮัมมัดมาหาท่านซุบมาเยี่ยมท่านซุบยานขณะที่ท่านซุบยานใกล้จะเสียชีวิตท่านฮัมมัดก็กล่าวกับท่านซุบยานนะครับว่าอับชิรยาอับบาอับดิลละฉันจะมาแจ้งข่าวดีกับท่านโออบูอับดุลลอฮ์เพราะอะไรล่ะเพราะท่านซุบยานซอรีเป็นอุลามะเป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นบุคคลผู้ที่มีความวะรอเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะกะมุกบิลุนอะลามากุนตะตัรยูวะฮุวะอัรฮัมุรรอฮิมีนว่าตัวของท่านกำลังจะกลับไปพบกับสิ่งที่ท่านมุ่งหวังก็คือความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะอัรฮัมุรรอฮิมีนและแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงเมตตายิ่งฟะกอละละฮูซุบยานท่านซุบยานอุซาวรี
รอฮิมุลลอฮ์กล่าวตอบแก่ท่านฮัมมาดนะครับว่าอัสอาลูกะบิลลาห์ยาฮัมมาดฉันขอถามท่านฮัมมาดถามท่านด้วยกับความเชื่อมั่นที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะตะซุนนุอันนะมิสลียันจูมินันนารท่านคิดว่าคนอย่างฉันเนี่ยดูคำถามนะครับถ้าท่านอามัดมาเยี่ยมท่านซุบยานแล้วบอกว่าท่านซุบยานเนี่ยโอ้ยเป็นชาวสวรรค์อย่างแน่นอนเพราะเป็นคนที่ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมาตลอดชีวิตท่านซุบยานกล่าวแก่ท่านธรรมะนะครับว่าฉันขอถามท่านว่าคนอย่างฉันเนี่ยยันยูมินันนารจะปลอดภัยจากนรกไหมมาดูอีกคนหนึ่งท่านอิมามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์ไม่มีใครไม่รู้จักไม่มีใครไม่รู้จักท่านอิมามอัชชาฟีรอฮิมาฮุลลอฮ์มูฮัมหมัดบินอิดรีสอัชชาฟีอีอิมามใหญ่ลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นบุคคลที่คนทั่วไปให้ความเชื่อถือให้ความเคารพลัมมานามะอะลาฟิรอชินเมาตขณะที่ท่านอิหม่ามชาฟีนอนอยู่บนเตียงในวันที่ท่านจะเสียชีวิตดะคอละอะลัยฮิอันมูซานีอยู่ท่านอิหม่ามอันมูซานีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านศิษย์เอกเนี่ยได้มาเยี่ยมท่านอิหม่ามชาฟีฟะกอละละฮูอันมูซานีอยู่ท่านอิหม่ามอันมูซานีกล่าวถามแก่ท่านอิหม่ามชาฟีนะครับว่ากัยฟะอัสบะฮตะยาอิหม่ามท่านรู้สึกอย่างไรบ้างโอ้ท่านอิมามฟะกอลาอัชชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอิมามอัชชาฟิรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าอัสบะฮตุมินัดดุนยารอฮิลาความรู้สึกของฉันในขณะนี้คือใกล้ที่จะจากโลกดุนยานี้แล้ววะลิลอิคฺวานิมุฟาริกอและฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะจากญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องของฉันที่อยู่รอบๆตัวของฉันแล้ววะลินกะซินมานียะติชาริบาและฉันรู้สึกว่าวิญญาณของฉันเนี่ยใกล้ที่จะออกจากร่างแล้ววะลีอะมะลีมุลากียาและฉันใกล้ที่จะไปพบกับการงานที่ฉันได้กระทำขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แล้ววะอะลัลลอฮิวาริดาและฉันใกล้ที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วประโยคดีมากแต่สิ่งที่เป็นตอนท้ายของคำพูดของท่านเราคงไม่กล้าที่จะพูดเราเนี่ยในฐานะของบ่าวผู้ที่ทำในสิ่งที่เป็นความผิดผู้ที่พลั้งเผลออยู่เสมอเนี่ยเราน่าจะพูดคำพูดนี้มากกว่าท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านกล่าวนะครับว่าฟาลาอัดรีมูซานีเอ๋ยฉันไม่รู้เลยว่าอัตซีรูรูฮีอิลันจันนติว่าวิญญาณของฉันหลังจากที่ฉันตายไปแล้วเนี่ยจะเดินทางไปยังสวงสวรรค์ฟะอูไฮนีฮาแล้วฉันจะแสดงความยินดีกับมันอัมอิลันนารหรือมันจะถูกโยนลงไปในขุมนรกฟาอัซซีฮาฉันจะได้แสดงความเสียใจกับมันก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะต้องมีความหวังที่จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราเตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เรานั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีความหวังที่จะเป็นแรงผลักดันว่าทุกครั้งที่เราทำผิดก็ยังมีผู้ที่พร้อมที่จะอภัยโทษให้กับเราเป็นความหวังให้กับเรานะครับว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้สิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเป็นคนดีนั่นก็คือสวงสวรรค์และจะต้องประกอบด้วยกับความกลัวกลัวต่อการลงโทษของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้วแม้ขณะที่เราอยู่ในหลุมฝังศพ
ความกลัวที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราถ้าเราเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ด้วยกับการถูกลงโทษความเกรงกลัวที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าเราเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันกิยามะห์และใครก็ตามที่มี2สิ่ง2ประการนี้ก็จะเป็นเหมือนกับชายหนุ่มที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าจะไม่รวมกัน2สิ่ง2ประการในหัวใจของบุคคลหนึ่งในขณะที่วิญญาณของเขาออกกำลังจะออกจากร่างเว้นแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความเมตตาในสิ่งที่เขาหวังและจะให้ความปลอดภัยในสิ่งที่เขากลัวเพราะนั้นความหวังบวกความกลัวก็จะเป็นผลลัพธ์ที่จะทำให้เราได้รับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์นั่นคือสิ่งที่เป็นความเชื่อของเรานั่นคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับการตอบแทนในวันกิยามะห์ด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อินชาอัลเลาะห์นะครับคงจะฝากกับพวกเราในวันนี้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมาอีน